สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese Novel and Series ค่ะถ้ามีเวลาก็เข้าไปเม้ามอยกันในแฟนเพจนะคะสนุกดีค่ะสำหรับอัพิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่อเรื่อเวลาค่ะตอนที่17มาฝากทุกท่านนะคะก่อนที่อ๋องชิงจะกลับไปเนี่ยใช้หวังจินก็ได้บอกเขาว่าเนี่ยวันนั้นคนใช้ของลู่ซินหลันเจาะจงมาบอกท่าโดยเฉพาะบอกว่านาง ข้าตัวตายบอกให้ข้าไปดูนางเขาค่อยๆ เอื้อมมือไปหยิบมีดสั้นที่อองชิงโยนให้แล้วยืนยันว่าเขากับพระชายาไม่ได้มีเรื่องชู้สาวต่อกันจากนั้นก็ใช้มีดสั้นเล่มนั้นแทงตัวเองเพื่อยืนยันสิ่งที่เขาพูดก่อนตายเขายังเอ่ยว่าเขาไม่มีหลักฐานจึงได้แต่แค้นที่ตัวเขาเองกลายเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของลู่อันหลันที่ทำร้ายท่านอองมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะทำให้คำพูดของเขายั่งลึกลงไปในใจของท่าน อองได้เขาเคยบอกว่าชีวิตที่เหลือจะตอบแทนท่านอองแต่ตอนนี้ต้องผิดคำพูดแล้วพูดจบก็สิ้นใจไปทันทีมูเจอเมื่อฟังจบแล้วก็หันไปมองร่างไร้วิญญาณของชายหวังจินเขาเอ่ยว่าขอให้สหายจินไปรอข้าที่พบเบื้องล่างข้าจะไปพูดคุยด้วยอีกครั้งขอให้ไปดีนะว่าแล้วก็เดินออกมาจากคุก เมื่ออ่องชิงกลับมาที่จวนก็ให้นานชิงไปสืบดูจึงรู้ว่าสาวใช้ที่ชื่อชุยชุยนั้นหายตัวไปตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องสถานที่สุดท้ายที่นางหายตัวไปคือท่าเรือสกุลลูคิดว่าตอนนี้คงออกจากเมืองไปแล้วอ่องชิงเมื่อรู้ดังนั้นจึงรู้ได้ว่า ลูอันรันทำทุกวิถีทางที่จะวางแผนทำร้ายเขาเพื่อจะทำให้สกุลลูปีกตัวออกไปให้ได้เขาจะไม่ยอมให้นางได้สมหวังแน่นอน ตอนนั้นที่จวนสกุลลูวิ่นเอ๋อเข้ามาเดือดดานใส่อันหลันว่านังช่างเลือดเย็นแม้ท่านแม่พึ่งตายก็สามารถใช้ประโยชน์ปูทางทำธุรกิจได้คำด่าของเขาทำให้ตรงชิงไม่พอใจถึงกับตบหน้าเขาแทนอันรันตอนนั้นเสียงโวยวายของซินรันก็ดังขึ้น วินเอ๋อจึงออกไปดูนางแต่ก็พบว่าห้องของนางถูกกุญแจขังเอาไว้เขาจึงหันกลับมาโวยวายใส่ลู่อันรันแต่นางก็ให้เหตุผลว่าหากไม่ทำเช่นนี้สิ้นรันจะออกมาอารวาสข้างนอกได้ทำให้คนทั่วหันจริงหัวเราะย,ยอดสกุลลูกับท่านอองชิงได้สิ้นรัน ยังคงตะโกนต่ออีกว่าที่นางเป็นอยู่ก็เพราะว่าลูกอันหลันทั้งนั้นที่ทำร้ายนางวินเออจึงถามอันหลันว่าหมายความว่ายอย่างไร อันรันนะคะก็มองหน้าน้องชายแล้วเอ่ยว่าในเมื่อข้าพูดไปแล้วเจ้าก็ไม่เคยฟังเช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องพูดว่าแล้วก็หันหลังเดินออกไปทันทีหลังจากที่กราบศพหูยินใหญ่เสร็จวินเอ๋อก็จากไปทันทีตรงชิงให้คนตามไปก็พบว่าเขาไปที่ค่ายทหารของเสียวอิง ลู่อันหลันเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากเป็นกังวลว่าประวัติศาสตร์ของเขาจะซ้ำรอยเดิมอันรันให้ตรงชิงออกไปก่อนส่วนนางก็นั่งเผากระดาษเงินกระดาษทองให้กับท่านแม่นางคุยกับท่านแม่ว่าอินเอ๋อไปเป็นทหารแล้วท่านพ่อก็ร้มป่วยเหลือเพียงนางคนเดียวแล้วนางจะต้องพาอินเอ๋อออกจากค่ายทหารกลับเมืองซูอย่างปลอดภัยให้ได้ วันต่อมาลู่อันหลันและสาวใช้ทั้งสองก็ไปยังค่ายทหารของเซียวอิงเพื่อจะหาทางนำอินเออออกมาให้ได้แต่อย่างไรเสียอินเออก็ไม่ยอมออกมาพบตรงชิงบอกว่าเราไม่มีกำลังจะไปจัดการทหารใหม่หรอก อันหลันสะดุดหูกับคำว่าทหารใหม่จึงคิดแผนการบางอย่างออกนางรีบไปหาหมู่ชวนทันทีทางมู่ชวนตอนนี้เขากำลังยุ่งกับการชนรับประทานของหั่นจริงมีบ้านเรือนของขุนนางบางส่วนที่ไม่ยอมย้ายออก ท่านรันบอกว่านางมาที่นี่เพื่อจะแนะนำและมีเรื่องจะขอร้องด้วยนางแนะนำเขาให้ใช้หินสู้หินนางให้เหตุผลว่าระแวกนั้นมีแต่ผู้ที่มีอิสริยยศมากมายหากท่านต้องการปรับแผนผังแม่น้ำต้องใช้พวกเขาย้ายออกพวกเขาไม่สนใจหรอกว่าราชสำนักจะชดเชยอะไรให้พวกเขาสนใจแต่ที่ดินผืนนี้เองดังนั้นท่านต้องใช้กำลังคนและต้องเป็นคนที่เก่งวรยุทธอีกด้วย ลองคิดดูสิยามนี้บ้านเมืองสงบคนพวกไหนที่ว่างงานที่สุดมูชวนจึงคิดได้ว่าทหารรักษาการเมืองหลวงเป็นพวกที่ว่างงานที่สุด ตอนนี้ดังนั้นจึงคิดแผนการออกโดยจะใช้ทหารใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาต่อกรกับเจ้าของที่ดินพวกนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดเขาถามนางว่าเรื่องที่นางจะขอร้องเกี่ยวข้องกับทหารใหม่ใช่หรือไม่นางจึงได้บอกไปว่านางต้องการจะพาน้องชายของนางออกจากค่ายทหารให้ได้เขาบอกนางว่าแค่นางขอร้องเขาก็ดีใจแล้วและรับปากจะช่วยตามที่นางต้องการ ดังนั้นมู่ฉวนจึงรีบไปที่ค่ายทหารของเซียวอิงทันทีเขากล่าวชมเซียวอิงที่ฝึกทหารใหม่ได้ดีมากแค่เดือนกว่าทหารพวกนี้ก็เป็นท่าเป็นทางแล้วแต่ถึงอย่างไรตามกฎก็ต้องใช้เวลาฝึกสองปีจึงจะออกไปรบได้ที่เขามาหาก็เพราะอยากให้แม่ทัพเซียวช่วยตอนนี้เขากำลังจะปรับเส้นทางน้ำต้องอบพยพบบ้านเรือนจำนวนหนึ่งแต่กำลังคนไม่พอจึงอยากจะขอยืมทหารใหม่ของ แต่เซียวอิงก็แย้งว่าทหารพวกนี้มีหน้าที่ปกป้องประเทศจะให้ยืมง่ายๆได้อย่างไร มู่ชวนก็อ้างรับสั่งของฮ่องเต้ที่ว่าการชนรับทานจะเอื้อประโยชน์นับพันปีหากเขาต้องการก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง6ฝ่ายและเขาเองก็รู้ว่าแม่ทัพต้องปฏิเสธก่อนที่จะมาจึงได้ขอพระราชองค์การจากเสด็จพ่อมาเรียบร้อยแล้วเมื่อมีพระราชองค์การมาด้วยเซียวอิงจึงไม่อาจปฏิเสธจำยอมให้มู่ชวนยืมทหารใหม่ไปใช้งานได้เมื่ออินเออออกมาจากค่ายแล้วเขาก็ต่อว่ามู่ชวน ที่เป็นคนเช่นนี้ไม่คิดว่าจะเชื่อฟังพี่หญิงของเขาเอาตัวเขาออกมา มูชวนจึงสั่งสอนเขาไปว่าหากไม่ใช่เพราะเจ้าบีบบังคับนางจนหมดทางเลือกนางคงไม่มาขอให้ข้าช่วยหรอกแต่อินเอ๋อก็ตอบกลับด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าเขาจะกลับไปบอกนางว่าอย่ามายุ่งกับเขาเขาย่อมมีทางของเขาเองแต่มูชวนก็ดึงแขนเขาไว้แล้วก็กดหัวลงไปย่างแผนพังที่อยู่บนโต๊ะบอกว่าธงสีฟ้าเหล่านี้ล้วนเป็นท่าเรือสกุลลูกที่พี่หญิงของเจ้าซื้อไว้เจ้าคิดว่าต้องเป็นแม่ทัพ ถึงจะไม่ไร้ประโยชน์ต่อแผ่นดินสินะ แต่เจ้ารู้ไหมสิ่งที่พี่หญิงของเจ้าทำคือขยายอาณาเขตรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองแล้วก็เริ่มอธิบายว่าเมื่อปีหยงจิ้งที่20ที่อีโจเกิดภัยแล้งชาวบ้านต่างก็อดตายกันทั่วหน้าตอนนั้นกองเรือสกุลลู่ผ่านมาถูกชาวบ้านป้นอาหารจนตัวเองเกือบตายแต่พี่หญิงของเจ้าก็ไม่ถือสายอมสละทรัพย์เพื่อปรับเส้นทางน้ำนำร่องแม่น้ำแบ่งปันสองพื้นที่แก้ปัญห หาที่อี้โจขาดน้ำมากกว่า20ปีแล้วส่วนที่เมืองหลี่ดินแดนของชนกลุ่มน้อยพี่หญิงของเจ้าตัวคนเดียวแฝงตัวเข้าไปหากลุ่มโจรเดิมพันหนึ่งปีทํากำไรกว่าหมื่นตำลึงชนะก็ได้ทาเหลือหากแพ้ก็เดิมพันด้วยชีวิต อินเอ๋อนิ่งฟังแล้วก็เอ่ยว่าทำไมข้าถึงไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยข้าคิดมาตลอดว่านางทำการค้าเท่านั้นมู่ชวนบอกอีกว่าหลายปีมานี้คนที่รอดชีวิตเพราะนางมีนับหมื่นคนการเป็นแม่ทัพแม้จะน่าสรรเสริญแต่ข้าคิดว่าสิ่งที่พี่หญิงเจ้าทำไม่โดยควากวับการเป็นแม่ทัพเลยแต่อินเอ๋อก็ยังเถียงว่าแล้วทำไมตอนนี้นางกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเช่นนี้ มู่ชวนตำหนิเขาไม่ควรไปกล่าวหานางเช่นนี้หันจริงมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดเดาผู้คนที่นี่อาจมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ลูสินหลันทำร้ายนางตั้งหลายครั้งสกุลลูกของเจ้าได้รับความเสียหายไม่น้อยจากการกระทำของซินหลันความลำบากใจนี้พวกเราคงไม่อาจรู้ซึ้งได้เท่านางแต่วินเอ๋อก็บอกว่าถึงอย่างไรนางก็ไม่ควรบังคับข้าให้เดินในทางของนาง มู่ชวนเลยบอกว่าเจ้าอยากเลือกทางของเจ้าก็ไม่เป็นไรแต่ต้องคิดว่าแม่เจ้าเพิ่งจากไปท่านพ่อก็ล้มป่วยพี่หญิงเจ้าก็เสียสติเจ้าเป็นคุณชายคนเดียวของตระกูลช่วยมีความรับผิดชอบหน่อยได้ไหมคำพูดของเขาทำเอาวินเออถึงกับก้มหน้ารับฟังด้วยความระอายจากนั้นมู่ชวนก็มอบตราให้เขาเพื่อจะให้ทำงานย้ายบ้านเรือนตามชายฝั่งวินเออจึงรับทำแต่โดยดี ทางด้านอ่องชิงตอนนี้นานชิงก็นำยาผงห้าศิลาที่ตรวจเจอในเรือนพักของอ่องอีอยานี้ทำให้คนเสพติดได้ง่ายเกิดภาพลวงตาตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ดีของฮั่นจิงเขาคิดว่าอ่องอีคงรอบทำการค้าได้กำไรมาไม่น้อยและตอนนั้นเซียวอิงก็มารายงานเขาเรื่องที่มู่ชวนมาขอยืมกำลังทหารใหม่ไป ในนั้นก็มีอินเออน้องชายของลู่อันหลันด้วยอองชิงคิดแค้นที่น้องชายเขาถูกลู่อันหลันหลอกใช้บอกเซียวอิงว่าต้องรีบนำตัวอินเออกลับมาโดยเร็วมู่เจ๋อเอ๋ยว่าต้องขอบคุณอองอี้ที่ทำให้ข้ามีแผนดีๆจากนั้นก็สั่งให้พวกเขาหาทางเอาเรือนส่วนตัวของอ,องอี้ที่ถนนแห่งนั้นเพิ่มเข้าไปในใบารายชื่อหรือถอนด้วย ส่วนทางด้านลูกอันหลันนางเอกนั้นตอนนี้นางกำลังต้มยาอยู่ที่เรือนกับหลิงสีตรงชิงเข้ามาบอกว่าท่านอองฉีนำตัวคุณชายน้อยออกจากค่ายได้แล้วตอนแรกเขาก็ไม่เต็มใจแต่ผ่านไปแค่ครึ่งวันก็ติดตามท่านอองฉีออกช่วยงานอบพยพชาวบ้านแล้วทั้งหมดยิ้มให้กันอย่างยินดีหลิงซีบอกให้คุณหนูว่าต้องไปขอบคุณท่านอองฉีด้วยนะ แต่ตอนนั้นสันเย่ก็เข้ามาบอกว่าท่านอองฉีมาพวกหลิงซีจึงขอตัวไปเตรียมอาหารต้อนรับทิ้งให้ลู่อันหลันอยู่กับท่านมู่ฉวนตามลำพังนางก็แซงเอ่ยว่าน้องชายของนางหัวรั้นหากสั่งสอนไม่ได้โบยได้ก็โบยอย่าได้กังวลแต่มู่ฉวนตอบกับนางไปว่าเขาอุตส่าห์ช่วยนาง คำพูดคำขอบคุณสักคำไม่มีให้เลยเหรอนางก็จึงแซงตอบไปว่าเขาเองก็ได้ประโยชน์จากงานนี้เช่นกันตอนนั้นนางเผลอจับฝาหม้อที่ร้อนทำให้รวกมือมูชวนรีบดึงมือของนางมาเป่านางจึงเอ่ยขอบคุณเขาขอบคุณที่เขาช่วยเหลือนางขอบคุณที่รู้ถึงความลำบากของนางทำเอามูชวนยิ้มออกเขาเอ่ยกับนางว่าวางใจได้หากปรับทางน้ำเสร็จแล้วเขาจะทูลขอความดี ความชอบจากเสด็จพอ่อจากนั้นวินเอ๋อก็จะสามารถติดตามค่านโยบายชนลับประทานนี้ไม่ว่าจะทำเสร็จได้ภายในปีสองปีเขาคงปลอดภัยได้เมื่อติดตามค่าแล้วเขายังบอกนางอีกว่าให้นางพึ่งพาเขาได้ที่เขาไม่ชอบเรื่องราชสำนักเพราะมีแต่เรื่องปองร้ายกันแต่คนที่นางอยากปกป้องเขาก็ปกป้องให้ได้แม้จะต้องยุ่งกับราชสำนักก็ตาม สองคนมองตากันอย่างซึ้งใจแต่แล้วเสียงโวยวายของซินหลันก็ดังขึ้นนางเอาป้ายวิญญาณของท่านแม่ของอันหลันออกมาเล่นท่านพ่อและสาวใช้ต่างวิ่งตามกันให้วุ่นนางโยนป้ายวิญญาณลงน้ำอันหลันเห็นเข้าจึงรีบเก็บขึ้นมาอย่างหวงแหนท่านพ่อจึงสั่งให้เด็กๆในบ้านจับตัวซินหลันกลับไปขังไว้อย่างเดิมอย่าปล่อยให้หลุดออกมาเช่นนี้อีก ท่านพ่อของอันรันมารับป้ายจากนางรีบใช้แขนเสื้อเช็ดให้แห้งแล้วนำกลับไปยังโถงบรรพบุรุษทันทีอันรันได้แต่มองตามท่านพ่อของนางที่ยังคงเศร้าซอยต่อการจากไปของท่านแม่จากนั้นอันรันก็นำป้ายวิญญาณของท่านแม่ไปให้เจ้าอาวาดนำไปบูชาที่วัดตรงชิงบอกว่าหูหยินใหญ่คงสงบขึ้นเมื่ออยู่ที่นี่ มูชวนก็มากับพวกนางด้วยมาสวดมนต์กับพระสงฆ์เพื่อช่วยให้วิญญาณของท่านแม่อันรันสงบสุขตงชิงบอกอันหลันว่านางเห็นว่าท่านอองชีเป็นคนที่คุณหนูจะพึ่งพาอาศัยได้ทุกต่างๆคุณหนูไม่จำเป็นต้องแบกรับแต่เพียงผู้เดียวระหว่างที่เดินกับมูชวนหายไปไหนก็ไม่รู้พวกนางก็แวะดูต้นไม้ต่างๆในวัดที่คนมาขอพรผูกผ้าแดงไว้เต็มไปหมด อันรันสังเกตรตรงรานวัดนางบอกว่านางจำได้ว่าตรงนี้ต้องมีต้นไม้ใหญ่นี่นาะแล้วนางก็คิดถึงในอดีตที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีคนมาแขวนป้ายขอพรไว้ว่าขอให้คนที่คิดถึงรักคนที่เจ้ารักชีวิตมีความสุขแต่ป้ายอันนั้นไม่ได้ลงชื่อคนขอพรตอนนั้นใต้ซื้อบอกพวกนางว่าผู้ที่รักแต่ไม่ได้ครอบครองจะทิ้งชื่อในคำอธิษฐานได้อย่างไร อันรันจึงเอ่ยว่าคนผู้นี้ต้องอดทนเป็นอย่างมากถึงขอพรให้กับคนในดวงใจให้รักคนที่เขารักได้ตอนที่นางกำลังคิดอยู่นั่นเองมูชวนก็ปากฏตัวพร้อมกับต้นไม้ต้นหนึ่งเขานำมันมาปลูกตรงต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นในอดีตที่ต้นไม้ยังมีป้ายขอพรเขียนไว้เหมือนเช่นอดีต อันรันจึงรู้ได้ทันทีว่าที่แท้เป็นเขาเองที่เขียนปลายอันนี้และคนที่เขารักคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากนางนางค่อยๆเดินไปหาเขาบอกให้เขาเขียนชื่อลงไปด้วยเถอะอย่าให้คนที่ท่านคิดถึงหาท่านไม่เจอ เขาจึงได้ทำตามที่นางสั่งเขาบอกว่าด้วยแรงอธิษฐานของเขาต้องทำให้คนที่เขารักสมปัตินาแน่นอนทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขแล้วชวนกันเข้าไปไหว้พระด้านในเขาบอกว่าเขาขอพรให้คนข้างกายเขาคิดสิ่งใดก็ให้สมปัตรถนาส่วนอันหลันก็บอกว่านางของให้ตระกูลรูปปลอดภัยพ้นจากคนถอยไม่มีขึ้นลูกใหม่เข้ามาอีกแต่ยังไม่ทันจะก,ก้าวออกจาก โบดมูเจอก็เดินสวนเข้ามาเขาเอ่ยกับนางว่าจะไปเร็วขนาดนี้เลยหรือเขาตรงไปไหว้พระแต่ปากก็ยังพูดกับนางเขาถามนางว่ามาไหว้พระเพราะเป็น พุทธบูชาหรือว่าว้เพื่อบูชาตันหาของตนเองเขาบอกว่าคุณหนูลู่ต้องมาไหว้พาให้มากๆเพราะสกุลลู่ไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างสองปีที่แล้วมีอุบัติเหตุเกิด,กดขึ้นมากมายเขาถามนางว่าไม่คิดบ้างหรือว่าทําไมเคราะห์พวกนี้ถึงได้วนเวียนอยู่กับสกุลลู่ไม่ไปที่อื่นบ้างท่านอยากให้สิ่งเลวร้ายเสื่อมสลายไปแต่หารู้ไหมว่าบุญวาสนาของสกุลลู่มาถึงจุดสิ้นสุด แล้วเรียกว่าไม่อาจนี้กรรมที่ก่อไว้ได้พ้นมู่ชวนเอ่ยกับพี่รองว่าเขารู้ว่าอันรันทำให้พี่รองเสียหน้าแต่สิ่งเหล่านี้ควรแก้ที่นางไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลลูกท่านเองก็ไม่ควรพานกับอันรันเพราะอย่างไรนางก็เคยเป็นผู้ช่วยพี่รองมู่เจอหันมามองพวกเขาบอกว่าขอพรเสร็จแล้วเขาจะกลับ แต่ก่อนกลับก็ยังไม่ไายพูดย้ำให้อันรันหมั่นไหว้พระขอผ่อนให้คุ้มครองสกุลลูกให้ปลอดภัยและให้น้องชายของนางอยู่รอดสมปัานาเขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าพระที่วัดนี้จะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเมื่ออันรันได้ยินดังนั้นก็กังวลเป็นอย่างยิ่งไม่รู้ว่ามูเจอจะทำอะไรอีก กลางดึกคืนนั้นอันรันก็เก็บคำพูดของมูเจอไปฝันนางเห็นอ่นเอ๋อในชุดทหารเต็มไปด้วยเลือดพอสะดุ้งตื่นตรงชิงก็บอกว่าคนของอองชิงมหาเป็นหนานชิงที่มาแจ้งข่าวว่าขณะที่อินเอ๋อรื้อถอนบ้านเรือนแห่งหนึ่ง เมื่อสักครู่ได้เกิดทะเลาะวิวาทกับลูกน้องของอ,องอีโชคดีที่แม่ทับเซียวไปถึงได้ทันเวลาตอนนี้นำทันลู่กลับไปพักรักษาตัวที่ค่ายทหารแล้วท่านอองกลัวว่าคุณหนูลู่จะเป็นห่วงจึงให้ข้ามาแจ้งในยามราตรีเช่นนี้เมื่อหนานชิงกลับไปแล้วอันรันก็รู้ได้ทันทีว่านี่เป็นผลงานของมูเจอที่ต้องการนำตัวน้องชายของนางกลับไป อันหลันจึงเดินหน้าไปที่จวนของอองชิงทันทีแต่พอบ้านก็เปิดประตูออกมาบอกว่าท่านอองพักผ่อนแล้วมีอะไรก็ให้คุยพรุ่งนี้แล้วกัน พอถึงพรุ่งนี้เชา้าอ่องชิงก็เปิดประตูจวนออกมาก็พบกับอันหลันที่ยังคงยืนอยู่นางก็ถามเขาว่าน้องชายนางเคยข้องแวะกับอ่องอี้เมื่อไรกันแล้วเคยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของราชสำนักเมื่อใดเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องวิวาทเหตุใด,ดแม่ทัพเสียวจึงได้บังเอิญช่วยได้ทันคำที่ท่านพูดในวัดเมื่อวานไม่ใช่คำเตือนแต่เป็นคำขู่สินะ เขาบอกว่าเจ้าเป็นคนฉลาดหลอกใช้น้องก้าวเอาเรื่องปรับเปลี่ยนเส้นทางน้ำโยกย้ายน้องชายเจ้าออกมาแต่ถึงเจ้าจะมีร้อยวิธีเอาตัวน้องชายเจ้าออกมาข้าก็มีพันวิธีที่จะเอาตัวเขากลับมาที่ค่ายทหารตอนนี้เขาแค่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่หากเจ้ายังทำแบบนี้ข้าเองก็ไม่รับรองว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา เขามองนางอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเอ่ยว่าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าจะทำอะไรข้าเคยบอกแล้วว่าข้าเกียดการถูกคนอื่นจัดการเป็นที่สุดข้าจะทำให้ทุกอย่างกลับสู่จุดเริ่มต้นซึ่งเจ้าก็รู้ดีว่าเป็นอย่างไรนางจึงเอ่ยว่าหรือท่านองคงคิดว่าฝ่าบาทจะทรงอนุญาตให้ท่านแต่งงานกับบุตรีสกุลลูกที่มีชื่อเสียงเสียหายอีกคนหรือ แต่เขาก็บอกว่าเรื่องนี้เสด็จพอไม่จำเป็นต้องรู้เพราะว่าเจ้าคงไม่คิดจะกลับเข้าจวนอ๋องชิงอีกครั้งในตำแหน่งชายาหรอกนะการกลับสู่จุดเริ่มต้นตอนนี้เจ้าเป็นได้แค่อนุภรยาก่อนฝ่ามือจะต้องให้คำตอบค้าด้วยว่าแล้วก็เดินออกไปเพื่อจะไปประชุมเช้าทันทีนะคะโ oh, อ้โหแต่มู่เจอคะ่ะทำให้พวกเราคนดูเครียดสุดๆนะคะสำหรับฉากนี้คะ่ะ หลังจากการประชุมเช้านะคะมู่ชวนค่ะพยายามคุยเรื่องอินเออกับมู่เจอแต่มู่เจอก็อ้างว่าอินเออนะไปทำลายแหล่งหากินของมู่หลินเขา้าเขากัดไม่ปล่อยแน่การอยู่ในค่ายทหารจะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดของอินเออ ตอนนั้นอ่องอีก็ออกมาพอดีเขาก็ขู่ว่าเช่นนั้นก็ให้ลูกอินเอ๋อหลบอยู่ในค่ายทหารไปตลอดชีวิตหากก้าวออกมาแม้แต่ก้าวเดียวเขาย่อมมีวิธีทำให้ตายอย่างไร้ร่างสมบูรณ์เป็นแน่ เรื่องมาถึงคั้นนี้แล้วมูชวนก็ทำได้เพียงแค่ขอร้องมูเจอที่อันรันทำงานให้เขามามากมายช่วยคุ้มครองชีวิตน้องชายนางให้ด้วยแต่มูเจอก็บอกให้เขาไปบอกนางว่านางเคยทำกับเขาเช่นไรเขาก็จะทำแบบนั้นกับน้องชายของนางอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยเช่นกัน วันนั้นเมื่ออันหลันกลับมาบ้านก็ได้แต่นั่งคุนคิดในสิ่งที่มู่เจอต้องการขณะที่นางกำลังวิตกหาทางออกอยู่นั้นหลิงซีก็เอาข้าวมาให้แล้วก็บ่นเรื่องของซินหลันที่ทำไว้ใหญ่โตพางก็เปรยว่าพวกท่านเป็นพี่น้องกันแท้ๆถึงจะคนละแม่แต่ทำไมถึงได้แตกต่างกันนัก คำพูดของหลิงซีทำให้อันรันคิดอะไรออกนางเอ่ยว่าที่จริงค้ากับอินเอ๋อก็แค่พี่น้องพ่อเดียวกันชายถึงวัยเกณฑ์ทหารก็ต้องเข้าค่ายทหารเป็นธรรมดาใช่ไหมแล้วนางก็ยิ้มออกเอ่ยว่าต้องลองเดิมพันสักตาแล้ว ต่อมาอันหลันนะคะก็ตรงไปหาหมูเจอที่จวนทันทีนางบอกเขาว่านางมีคำตอบให้เขาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่ต้องรอให้ถึงคำหรอกคำตอบของนางคือนางไม่ยอมแต่งเป็นอนุของเขาให้ตายก็ไม่ยอม จบแล้วนะคะสำหรับลืมเลือนเ,เวลาตอนที่17ค่ะก็กำลังเข้มข้นนวลนวลเลยนะคะ <c oughs> เอยมูเจอสู้มากค่ะฉลาดมากๆเลยนะคะเอาละค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามลืมเลือนเวลาตอนที่18ได้ใหม่ในอพิโซดถัดไปนะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนมากๆค่ะหวานลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ